NLM 7 Q กับ W สองหมวดใช่หมวดใหญ่ก็คือ Q W หมวดย่อยก็จะเป็น QS ถึง QZ แล้วก็ W ถึง WZ ใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนี่ใช่ LC หมดทีนี้เขาจะไม่ระบุ UE ให้นะคะเพราะว่าหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกันเขาไม่ใช้ UE นะเพราะนั้นเขาก็เลยทำเรื่องของเขาเองคงต้องไปเทียบนะคะว่าถ้าเป็นเรื่องของสัตว์เนี่ย UE เขาเป็นเลขอะไรก็ไปใช้ตามเลขนั้นเราไม่เอา LC นะไม่น่าจะได้เชิญมาพูด LC นะ LC นี่จะยากมากยากมากก็ไม่เป็นไรถ้าเป็น UE น้องก็ไม่ต้องแคปน้องก็ไปดูที่พี่ชมแคปไว้แล้วก็ช็อกมาเลขประมาณนี้เสร็จแล้วมะเร็งแต่ละที่เขาก็จะย้ายไปตามหมวดของเขาจะไม่ได้อยู่มะเร็งหมวด QZ ที่พูดเมื่อกี้ก็คือพูดมะเร็งทั่วๆไปในเรื่องของเนื้อเยื่อในเรื่องของมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงการรักษาทั่วๆไปที่ไม่ได้ระบุมะเร็งเฉพาะที่นะคะถ้าเฉพาะที่ก็จะไปอยู่หมวดใครหมวดมันไปเลยนะคะอย่างมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยก็จะไปอยู่ที่ WP ที่ Gynecology ไปนะคะ Central Nervous System ก็จะไปอยู่ที่ WL หมวดระบบประสาทไปอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้นะคะก็จะแยกตามระบบนะคะทีนี้เราลองเข้าไปดูนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็จะตั้งแต่ QZ 200ถึง380นะลองเข้าไปดูนะคะในนี้เขาก็จะแบ่งไว้นะคะเป็น Cyst ด้วย Cyst ก็อยู่ในนี้นะคะนอกจากแต่เนื้องอกแล้วยังมีซีดด้วยนะคะก็อยู่ในนี้ด้วยซีดคือถุงน้ำใช่ไหมคะถุงน้ำที่มันไม่สร้างมันไม่ขยายตัวมันไม่เผยแพร่มันไม่สร้างอันตรายแต่ว่ามันอาจจะไปทำให้เราเกิดความรำคาญอะไรเงี้ยอันนี้ควรตัดออกไม่ควรเก็บไว้จะเป็นถุงเล็กๆพวกนี้นอกจากผู้หญิงอ่ะนอกจากจะอยู่ที่เต้านมแล้วยังอยู่ที่รังไข่ด้วยนะคะกลุ่มเสี่ยงก็คือสตรีที่ยังไม่มียังที่ยังไม่ได้แต่งงานนะมันก็จะเสี่ยงกับการเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันซีดนะคะไม่ตรวจแล้วก็แต่งงานซะอันหลังนี้ค่อยๆเห็นยากเลยพี่ชมที่นี่ส่วนใหญ่เราเป็นบรรณาราโสหรือว่าบรรณาราสมรสที่นี่เหรอโสดโสดเด็กแต่เด็กไม่เป็นไรมีวิธีแก้ถ้าใครเป็นบรรณาธิการไปดูงานที่ห้องสมุดแพทย์บ่อยๆแล้วเกิดมีคุณหมอคุณอะไรมานะคะมามีโอกาสมากขึ้นเหมือนหัวหน้าห้องสมุดผอของดิฉันนี่นะคะแล้วก็ได้สามีเป็นคุณหมอแต่ยื่นหนังสือเหรอใช่ค่ะดูแลเทคแคร์เราจะต้องออกไปจากหอคอยนะคะพี่ชนต้องพาน้องๆออกไปจากหอคอยเอาเลยค่ะเอาเรื่องเราดีกว่านะก็เนี่ยค่ะก็เป็นพวกซีดนะคะจริงพวกที่เป็นป๊อปปูล่าเมื่อพวกนี้เราไม่ค่อยใช้กันหรอกเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่เหมือนปะกินอากาศนะคะไม่ค่อยใช้เป็นถ้าคลาสสิฟายให้ไปอยู่ที่ตรงไหนได้ก็พยายามผักให้ไปอยู่ที่ตรงนั้นป๊อปปูล่าเมื่อจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอันนี้เอทีโอเนี่ยคือสมมติฐานของเขาจริงปัจจัยเสี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งพวกนี้ค่ะก็จะอยู่ที่นี่อันนี้อะไรคะพี่จิ๋มเงื่อนไขอะไรสักอย่างนึงเห็นไหมคะมาเจอรีเสิร์ชอยู่ตรงนี้อีกแล้วเมื่อกี้เราเจอรีเสิร์ชอยู่ข้างบนหมวด 20.5 เนาะแต่พอมาอยู่ในมะเร็งเขาไม่แยกให้เป็นรีเสิร์ชอีกหมายถึงว่าถ้าเป็นรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับมะเร็งนะคะ
รวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับมะเร็งก็มีเลขเฉพาะของเขาก็คือ QZ206 นะคะนะคะคนในรีเสิร์ชถ้าเรื่องไหนที่เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องกว้างเขาก็จะเอาฟอร์มอลเลขที่มันเป็นฟอร์มอลนี้มาสอดไปมาแทรกไว้ตลอดนะคะที่เขาคิดว่ามันจะเป็นไปได้นะคะอย่างโรงงานวิจัยอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยมันก็เป็นไปได้เขาไว้ตรงนี้นะคะในเรื่องของระบาดวิทยาใช่ไหมคะระบาดวิทยาทางด้านมะเร็งนะคะก็สามารถที่จะแบ่งตามภูมิภาคได้ตามประเทศได้เหมือนกันเขาก็จะแยกส่วนใหญ่ระบาดวิทยาเขาจะแยกอยู่แล้วแบ่งอยู่แล้วนะคะว่าของอเมริกาของอะไรของไทยของลาวของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนทำคนนั้นก็สามารถแบ่งตารางจีได้แต่ถ้าเป็นระบาดวิทยาทั่วไปนะคะก็นี่เลย not table G ก็คือจะต้องเป็นเลขนี้ถ้าเป็นระบาดวิทยาของมะเร็งในประเทศไทยได้เลขอะไรนะคะเอาเต็มขอเต็มโอ้เก่งมากค่ะตรงนี้เต็มไหมคะแคตตาล็อกเกอร์ค่ะนะคะก็จะเป็น QZ220.J3 นะคะถ้าเป็นอเมริกาก็จุด AA1ทีนี้ก็เป็นเรื่องของการวินิจฉัยนะคะวิธีการนะคะเป็นต่อต่างๆที่ใช้วินิจฉัยนะคะถัดมาก็เป็นการรักษานะคะถ้าการรักษาที่พูดถึงว่าการรักษามะเร็งโดยทั่วไปมีหลายวิธีประกอบไปด้วย1 2 3 4 5 7ก็ QZ266 แต่ถ้าเน้นเป็นทางด้านดักเทอราปีเคมีบำบัดอย่างเงี้ยการรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัดอะไรเงี้ยก็นี่เลยค่ะ QZ267ถ้าเป็นการผ่าตัดก็268ไปเลยนะคะแต่ถ้าบางทีมันอาจจะพูดถึงการรักษาในหนังสือมันจะเป็นการรักษาโรคมะเร็งแต่พอเราไปดูที่สารบัญแล้วนะคะพูดถึงดักเทอราปีอย่างเดียวเลยแล้วก็อย่างหนึ่งพูดเล็กๆน้อยๆไปเราก็ต้องไปให้เนื้อหาเน้นหนักไปที่ดักเทอราปีนะคะบางทีชื่อเรื่องมันจะพูดถึงการรักษาไม่ได้เน้นหนักว่ารักษาอะไรแต่ถ้าเราไปดูที่คอนเทนต์เสร็จแล้วมาเน้นที่ดักเทอราปีส่วนงานคือพวกการผ่าตัดการใช้แสงอะไรเงี้ยค่ะมีไม่ค่อยเยอะนะคะก็แล้วก็ไปให้แต่ตอนนี้หนังสือที่เข้ามาค่อนข้างเยอะจะเป็นพวกต้านมะเร็งพวกยาต้านมะเร็งสารต้านมะเร็งนะคะซึ่งบางทีเราก็จะให้ค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะสารต้านมะเร็งพอพูดถึงสารต้านมะเร็งชื่อเรื่องว่าสารต้านมะเร็งแต่พอเข้าไปดูในคอนเทนต์เนี่ยจะพูดในเรื่องของนูทริชั่นหมดเลยโภชนาการหมดเลยนะคะโภชนาการว่ากินตัวนี้จะต้านมะเร็งกินตัวนั้นจะต้านมะเร็งกินอะไรบางทีเราก็ลำบากใจในการที่ใช้จะให้ที่รักษามะเร็งดีไหมหรือว่าจะไปให้ที่โภชนาการหรือว่าจะให้ที่มันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเซลล์แคร์ก็คือการดูแลสุขภาพด้วยตนเองหนังสือพวกนี้จะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะว่าจะพูดถึงในเรื่องของการกินอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุขภาพความงามสมุนไพรเป็นยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเราต้องดูที่เนื้อหาให้ดีด้วยว่ามันเน้นหนักไปทางด้านสุขภาพความงามมันเน้นหนักไปทางความงามมากกว่าสุขภาพหรือว่ามันไปพูดถึงเฉพาะสมุนไพรที่ใช้ดูแลรักษามาใช้ในการดูแลสุขภาพของตัวเองมันก็จะมีหัวเรื่องเนาะภาพชนนะคะการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองเข้ามาตัวนึงนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าไปเจอพวกสุขภาพกับความงามไปเจอเรื่องของโภชนาการการชะลอวัยการต้านวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นหัวเรื่องที่ต้องให้ติ่งไว้ก็คือไอ้ประมาณเนี้ยการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองไปนะทีนี้เห็นไหมคะถ้าเป็น pediatric oncology adolescent oncology เขาก็จะมีเลขเฉพาะของเขาก็คือ275มะเร็งในเด็กมะเร็งในวัยรุ่นอะไรเงี้ยเพราะนั้นถ้าข้างบนก็คือมะเร็งทั่วไปไม่ได้ระบุว่าในเด็กในวัยรุ่นไม่แน่ใจว่ามะเร็งในคนแก่ก็ไปอยู่ที่ WT ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจในเจเนติกนะถ้าเขาไม่ได้ให้เลขเฉพาะไว้ในนี้ก็แสดงว่านอกเหนือจากกลุ่มนี้ก็ไม่ใช้เลขทั่วไปได้เลยนะคะเอาละค่ะแต่ถ้ามันเป็นการรักษาลองทดสอบดูนะเป็นการรักษามะเร็งในเด็กการรักษามะเร็งในเด็กการรักษานะคะมันน่าจะเป็นเลขไหนดีอ
ะเร็งเด็กไหมไหนแค่ว่ามะเร็งเด็กหรือว่าการรักษามะเร็งมันจะมี2ตัวใหญ่ๆนะคะชื่อเรื่องก็คือการรักษามะเร็งในเด็กนะคะเพราะนั้นเราต้องเข้าไปดูข้างในพอเราเข้าไปดูข้างในในสารบัญซีว่ามันจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะมันก็อาจจะพูดถึงในเรื่องมะเร็งทั่วไปสักก่อนแล้วก็ไปลงเจาะที่มะเร็งในเด็กอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าอันนี้ยังโชคดีนะคะที่มะเร็งในเด็กยังอยู่ที่ QZ275แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบอกว่ามะเร็งเด็กให้ไม่ใช้ WAS คนละหมวดกันไปเลยนะคะอันนั้นจะค่อนข้างตัดสินใจจะยากมากเพราะว่าข้ามหมวดกันไปเลยแต่ถ้าในลักษณะนี้มันก็ยังอยู่ใกล้เคียงกันนะคะก็ยังอยู่ที่เนี่ยไม่ QZ266 ก็จะเป็น QZ275 นะคะแต่เราก็ยึดเอาที่เขาแบ่งไว้ให้ก็คือมะเร็งในเด็กจะเป็นในเรื่องของการรักษาการวินิจฉัยสาเหตุของโรคหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ใช้ที่มะเร็งในเด็กนะคะเพราะว่าในนั้นในตัวเล่มเข้าไปก็อาจจะพูดถึงเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวมะเร็งในเด็กก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้เฉพาะการรักษาอย่างเดียวแล้วการ์ดนี้ไหมคะมะเร็งในเด็กก็คือรวมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการรักษาการอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เราอ่านให้ดีๆนะคะว่าเขารวมถึงอะไรบ้างนะคะถ้าพูดถึงมะเร็งเด็กเลขนี้ QZ275 นะคะเขาพูดถึงอะไรบ้างนะคะก็ให้เราอ่านให้ดีๆนะคะแล้วก็ดูว่าเขารวมอะไรตอนสุดท้ายนี่ก็ยังให้อยู่นะคะว่าถ้าเป็นมะเร็งในช่องปากก็คือให้เป็นเลขหนึ่งไปแทนมาให้อันนี้มีคำอีกคำหนึ่งเข้ามาแล้วทูเมอร์ก็คือเนื้องอกเหมือนกันทูเมอร์มีทูเมอร์มีแคนเซอร์มีนิโอบัสตัมมีออนโคโลจีประมาณ4-5คำนะคะในคำพวกนี้เจออาจารย์ก็ถามอาจารย์เลยต่างกันยังไงคะอาจารย์อะไรต้องให้อาจารย์อธิบายให้ฟังอาจารย์ก็บอกว่าแคนเซอร์นี่คือมะเร็งเนื้อร้ายเลยนะทูเมอร์ก็จะเป็นเนื้องอกอาจจะมีร้ายมั่งไม่ร้ายมั่งออนโคโลจีก็จะเป็นเกี่ยวกับวิทยาการของเนื้องอกอะไรออกไปแนวทางวิชาการนี้ไปนิโอบัสบัสซึมนี่ก็จะเป็นมะเร็งนะคะอาจจะเนื้อร้ายด้วยแล้วก็เป็นเนื้องอกที่อาจจะสร้างทำก่อให้เกิดมะเร็งได้เขาจะมีในคำของเขาอยู่เพราะฉะนั้นขนาดคำคำเดียวที่เราใช้มะเร็งเนี่ยยังแยกเป็นหลายระดับนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของตรงนี้มะเร็งไปโอเคไหมคะเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมอยากดูคำไหนอีกคะลองดูระบบที่มันน่ากลัวที่สุดไหมระบบกระสาลองดูนะคะ WL นะคะส่วนหนึ่งของหมวดนี้ WL นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของเขาอย่างหลักๆนะคะเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะมีเหมือนกันเลยนะคะหมวด WL 1 Organization Society นะคะแล้วก็จะเป็น Collective Work เข้ามา5 7 9